สวัสดีครับทุกคนโอ้ของลูกค้าเก็บก่อนนะลูกค้าไปเรียนบินนะขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงวันนี้มีเรื่องมาคุยกันนิดนึงนี่ดูกับข้าวเฮียชอบกินข้าวแกงมากเลยนะดูนี่อยู่เป็นถุงตอนที่อยู่จีนเฮียเคยไปอยู่จีนนะก็กินแบบเป็นถุงแบบเนี้ยประหยัดดีนะเฮ้ยวันนี้จะมาพูดถึงอันนี้นิดนึงทุกคนที่แบบเล่นกันพาน่าจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วล่ะไอตัวที่มันเป็นนูหรือนิวกันดั้มนะครับผมซึ่งมันมีหลายขนาดมากเลยแต่คือวันนี้จะมาพูดถึงนิวกันดั้มเมทัลสตรัคเจอร์นะครับผมซึ่งมันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วและประมาณเดือนมีนาปีที่แล้วนะฮะมันออกมาช่วงหนึ่งก็คือว่ามันเป็นของบันไดแต่คือว่าถูกผลิตจากธรรมชินะฮะก็จะขายในแต่ธรรมชิอย่างเดียวถามว่าทำไมเฮียมาพูดถึงนูเมทัลสตรัคเจอร์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสเกลที่สมจริงนะแล้วก็มันมีจุดเปิดไฟนะฮะเดี๋ยวเฮียจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็มีจุดที่เปิดตามตัวเนี่ยได้แบบหลายจุดมากนะฮะคือเอาง่ายๆรายละเอียดมันเหมือนกับRX78 Unleashed อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงต่อซึ่งรายละเอียดมันดีมากนะฮะเพราะว่า1เนี่ยจุดขยับหรือว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันมีส่วนผสมที่มันเป็นโลหะหรือจุดข้อต่อเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยแล้วก็บางจุดที่มันทำสีมาให้ค่อนข้างสวยงามสวยแบบสวยงามมากๆตอนนั้นเฮียเห็นอ๋องบอกเฮียเล่นกันพาใหม่ๆคือมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนตอนแรกเฮียรู้ว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 50,000 อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันขายกันอยู่ที่ 38,000 39,000 แล้วที่ซื้อที่ช็อปธรรมชิแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่ได้อินมากพอเห็นปุ๊บเฮ้ยสวยมากมันมาพร้อมกับโรงซ่อมคือฐานมาแบบสวยงามเลยทีนี้พอระยะเวลาผ่านไปไม่ว่าทั้งญี่ปุ่นเองก็ดีหรือ eBay ก็ดีเนี่ยของมันมีจำนวนน้อยมันกลับกลายเป็นว่าราคาคนต้องการเยอะราคามันก็สูงเป็นเรื่องธรรมดาจากราคา 39,000 นะฮะยังไม่รวมตัวไอ้ตัวฟันแนลเนี่ยฟันแนลก็ขายกันอีกแบบเป็นหมื่นเลยนะฮะกลับกลายว่าราคามันโดดไปถึงจนถึงทุกวันนี้ราคาโดดไปถึง 130,000-140,000 รวมพันแนลกระโดดไปถึง 160,000 ก็มีนะฮะแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยก็หากันแบบคือถ้าเกิดมีมันมีแต่คือสู้ราคาได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าเฮียก็ไปตามหาคือปรากฏมีคนขายก่อนหน้านี้ 90,000 มันก็เหมือนแบบแพงอ่ะเฮียรับไม่ได้คือมันแพงเกินไปนะฮะจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็มาคุยกับพี่ท่านหนึ่งว่าเฮ้ยพี่มันจะมีรีโปรดักต์ไหมมันจะมีคือคนไทยเนี่ยน่าจะมีอยู่เก็บอยู่กันแบบก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเอาเป็นว่าหลักแบบไม่ถึง100ตัวนะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะฮะแล้วมันเป็นที่ความต้องการจนในที่สุดแล้วเนี่ยราคามันกระโดดไปอย่างที่บอกแล้วเฮียก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าที่จะต้องมีรีโปรดักต์คุยไปคุยมาเขาบอกเฮ้ยถ้ารีโปรดักต์มันน่าจะแบบอีกนานถึงแบบนานมากๆเลยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่าอันนี้มันออกมาเป็นNew Metal Structure หรือ New Metal Structure ซึ่งแบบตัวใหญ่ๆมันออกมาแล้วก็มีข่าวออกมาเป็นตัวต่อไปก็คือเป็นซาซาบินะฮะแต่คือว่าในสเกลไซซิ่งของ New กับซาซาบิเนี่ยซึ่งซาซาบิเนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่า New ขึ้นไปอีกแต่ในสเกลเดียวกันนะหมายความว่าสมมติว่านูเมทัลสตรัคเจอร์ตัวแค่นี้แต่ซาซาบีเนี่ยจะตัวแบบใหญ่กว่าอีกแบบ 30% อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมีข่าวออกมาว่ามีการวางจำหน่ายในปีหน้านะฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคงพลาดตัวนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็มีการคาดการว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณไม่ในความคิดเฮียนะไม่เกิน 60,000 บาทถ้าไม่รวมพวกอุปกรณ์นะฮะ
ไม่เกินนะอันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพราะเรายังไม่รู้ว่าบันไดจะออกราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดอยู่ประมาณนี้ผมคิดว่าคนไทยหรือแม้กระทั่งต่างชาติเองก็ดีเนี่ยก็ต้องรอที่จะซื้อตัวซาซาบิคือแบบไม่พลาดอ่ะเพราะคือพลาดมากับนูเมทัลสตรัคเจอร์ไปแล้วกับกลายเป็นว่าเฮ้ยไอตัวซาซาบิเนี่ยเขาคงไม่พลาดกันแน่ๆคนต้องหาซื้อเพราะตอนแรกเนี่ยคนไม่กล้าซื้อหรือว่าเฮียไม่กล้าซื้อก็ไม่รู้ว่ามันจะฮิตหรือว่ามันจะแบบอะไรมากมายราคาขึ้นมากมายขนาดนี้แต่ปรากฏว่าข่าวดีอีกข่าวนึงสำหรับคนที่พลาดนูเมทัลสตรัคเจอร์เนี่ยกับกลายเป็นว่ารีโปรดักต์เว้ยรีโปรดักต์กับกายคนที่ซื้อในราคาแสนกว่าบาทอ่ะคือแบบน่าจะแบบหัวร้อนอ่ะเป็นเรื่องปกติของคนที่แบบซื้อในราคารีเซลราคาแพงๆไปมันก็เลยกับกายว่าโอเคมันรีโปรดักต์แค่ระยะเวลาห่างกันแค่ประมาณปีนึงเท่านั้นเองนะปีนึงประมาณนั้นปีนึงหรือปีกว่าที่จำไม่ได้แน่นอนแต่มันรีโปรดักต์แล้วคือขายออกมาพร้อมกับซาซาบิซึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้ว่าราคามันจะเป็นไงของ New Metal Structure ก็เลยกลับกลายเป็นว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดในท้องตลาดของตอนนี้ New Metal Structure ราคามันอาจจะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีรีโปรดักต์เราก็อาจจะช้อนตรงนั้นก็ได้แต่ซาซาบีเนี่ยเรามาพูดถึงซาซาบีเนี่ยรูปภาพที่มันออกมาเนี่ยมันใหญ่แบบโอ้โหใหญ่อย่างกับคือแบบใหญ่ฐานมันใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบตัวอย่างเงี้ยคือแบบอย่างกับเจ้าที่ที่บ้านเลยอ่ะแล้วตัวสีแดงแล้วด้วยดีไซน์ตั้งแต่ New Metal Structure มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ย1ที่เราจะได้เลย1เนี่ยความแข็งแรง2ความใหญ่3สีที่ทำให้มาแบบอย่างดี4เนี่ยมีไฟบางจุดที่อลังการงานสร้าง5ก็มีฐานมาให้ซึ่งอันเนี้ยแหละถ้าเกิดในราคาที่คาดหวังไว้ไม่เกิน 50,000 60,000 บาทเนี่ยก็ขายดีเหมือนกันแต่คือว่าคราวนี้คนต้องการที่จะจับจองแล้วซื้อเป็นเจ้าของกับตัวซาซาบิได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือรายละเอียดมันใหญ่รายละเอียดมันดีเป็นโลหะเป็นอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะไปย้อนซื้อนูอีกคือเหมือนกับลุงบันเนี่ยเปิดโอกาสที่จะให้คนจับจองอีกก็เหมือนกันยอมแล้วยอมอีกแต่คือว่าตัวเนี้ยทุกคนในโลกนี้ผมแม้กระทั่งตัวผมยินดีให้รีโปรดักต์ให้ย้อมให้ยังไงก็ได้เพื่อที่แบบต้องการคือยังไงก็ได้ไอตัว New Metal Structure มันก็ต้องมาคู่กับซาซาบิอยู่ดีนะฮะก็เป็นโอกาสสำหรับนักสะสมที่พลาดสำหรับ New Metal Structure แล้วก็ออกมาพร้อมกับซาซาบิ Metal Structure ออกมาน่าจะในปี2022ก็คือว่าปีหน้าที่จะถึงนี่แหละก็ประมาณเดือน5เดือน6เดือน3เดือน4อะไรประมาณนี้ก็เริ่มที่เดี๋ยวผมว่าน่าจะมีร้านบางร้านน่าจะรับพรีออเดอร์นะฮะแต่คือว่าคราวนี้ก็คงไม่พลาดกันอีกเช่นเคยสำหรับสาวกที่ชอบซาซาบิหรือว่าชอบนิวกันดั้มหรือนูกันดั้มอะไรประมาณนี้นะฮะคลิปเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือมาพูดความแค้นในใจว่าคือกูพลาดไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วคราวนี้จะไม่พลาดอีกนะฮะแต่คือว่าก็มีคนที่จะที่พลาดไปก็คือหารอฟันเลยไม่กระทั่งตัวผมเองก็ได้ประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรนอกจากมาคุยให้ฟังว่าฉันต้องได้แน่ๆนะฮะโอเคคลิปนี้ Vlog Daily วันนี้กับการว่าไม่มีพาไปไหนไม่ทำอะไรทั้งสิ้นมาคุยเรื่องนี้อัดอั้นมากบอกได้เลยว่าอัดอั้นมากแล้วใครมาคุยกันได้นะคอมเมนต์มาได้เลยว่าใครรอตัวนี้แล้วไม่อยากพลาดอีกเหมือนผมนะมาคุยกันได้เลยแล้วก็ส่งข่าวกันด้วยนะบางทีนะหรือบางทีถ้าเกิดมันมีรีโปรดักต์ผมก็จะโพสต์ให้นะฮะเพราะเผื่อบางคนพลาดบางคนงานยุ่งนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเข้ามาฟังผมพูด9นาที19วินาทีนะวันนี้วันเกิดใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็ใครมีปัญหาเครียดมีอุปสรรคขอให้ทุกคนผ่านมันไปให้ได้ด้วยดีนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้น่าจะไปเมกาพาซ่าไปดูดิว่ามีอะไรมาอัปเดตกันหน่อยเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ